สวัสดีครับอยู่กับโกวินอีกเช่นเคยใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งปิ้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 งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะวันนี้ครับนี่มาดูการวิธีทำต้มเปรตปลาไหลยังไงให้แซ่บแซ่บนี่คือปลาไหลครับ1ตันนี่ตัน5เนาะกิโล5ขีดนะครับตะไพเอามาให้มาขายให้นะนี่พานไพเลี้ยงอย่างสวยงามอันดับแรกเราต้องล่างนะครับล่างให้สะอาดเด้อเครื่องปรุงกับเครื่องต้มยำธรรมดาแต่ว่าเราเอาพวกนี้เอาไปขั่วก่อนนะนี่สิ่งสำคัญซิกเนเจอร์ขาดไม่ได้ก็คือขมิ้นนะครับขมิ้นช่วยดับคาวเพิ่มสีสันนะจ๊ะนี่ใบมะกรูดอ่อนๆนะจ๊ะเครื่องต้มยำนั่นแหละพี่น้องแล้วก็มีมะขามอ่อนเอ้ยมะขามเปียกเยอะมะขามอ่อนก็ได้นะปกติโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยว่ามันที่แซ่บบอสตอนนี้ก็ฝนก็ตกนะกะดีแช่ๆหน่อยนี่เตาตั้งไฟเรียบร้อยฮะเดี๋ยวขวาใส่หม้อนั่นแหละฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะเอ้าไม่แห่แห่ล่ะอ่ะสามสี่แหมสนุกครับสนุกกันไปนะอย่าไปเครียดนี่โอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันนี่อันนี้ก็จะหันไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเอาพวกนี้ไปขั่วก่อนเนาะขั่วปุ๊บขวายเครื่องมันน้ำหอมแต่ว่าปลาไหลนี่ต้องล่างดีๆนะครับล่างเอาเมือกออกเนาะกี่น้ำนะล่างสามน้ำครับขั้นเกลือขั้นเกลือด้วยนะนี่ถ้าได้มาใหม่ๆแล้วก็ก่อนที่เราจะผ่าเอาใส่เอาอะไรมันออกแล้วก็รูดเมือกก็ได้ด้วยขี้เท่าอะไรทำใหม่ๆทำง่ายแต่อันนี้เขาทำมาแล้วนะประมาณหนึ่งเขาผ่าท้องไม้เฉยเอาขี้ออกเราใส่ออกแล้วก็ต้องมาล่างใหม่โอเคครับเดี๋ยวไปทำกันเลยโอเคอันนี้คือหม้อที่เราจะต้มนะครับผมใส่หอมข่าตะไคร้แล้วก็กระเทียมใส่ลงไปเลยครับเดี๋ยวเราจะเอาไปขั่วตัวนี้ขาดไม่ได้นะตัดความคาวแล้วก็สีสันนะมันคือขมิ้นนะครับเนี่ยถามกันมาหลายคือขมิ้นนะครับใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่แต่ว่าใส่จักหน่อยหนึ่งกระเดกเพื่อดับคาวนะมันหน่อยพอดใส่อีกนี่ทุบใส่เป็นหัวเลยนี่ดับคาวได้ดีครับผมโอเคเราจะมาขั่วพวกนี้ก่อนนะขั่วให้มันหอมก่อนให้ไอระเหยมันออกโอเคนี่วางปุ๊บเรียบร้อยขั่วไปเรื่อยๆครับนี่คนไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวมันก็จะหอมพอหอมได้ระดับหนึ่งแล้วเหมือนแบบว่าใกล้จะสุกแล้วเราก็จะเอาพวกพริกมาใส่ขั่วไปน้ำกันนะครับมันก็จะสุกพร้อมกันครับนี่โอเคสุดยอดนี่น้ำเชิงส่งกลิ่นแล้วครับนี่สวยเลยเห็นไหมมะขามเริ่มแตกแล้วนี่คนสักหน่อยนึงช่วยมันให้มะขามมันแตกครับก็ขมิ้นนะมันจะได้ไม่ขาวนี่ลืมใส่มะเขือเทศไม่เป็นไรครับฉีกใส่ไปเลยมะเขือเทศสำคัญนี่ฉีกใส่ไปเลยครับนี่เรียบร้อยเดี๋ยวขาดไม่ได้สูตรนี้ขาดไม่ได้คือใบหูเสือนะครับใส่ไปเลยครับนี่คือใบหูเสือนะจับใส่เข้าไปไม่ขาวแน่นอนต่อไปด้วยใบกะเพราครับใส่ไปเลยนี่กดมันลงไปครับรอให้หน้ามันเดือดเขาเนี่ยรสชาติเป็นไงไม่รู้รสชาติเป็นไงไม่รู้แต่ว่าไม่ขาวแน่นอนหอมเลยใส่ใบหูเสือไปแล้วหอมอย่างคักเ
เสียดเฉยเสียดยุบใส่รถดีว่ะลืมอีกแล้วเสียดโอเคนี่น้ำเดือดแล้วใส่รสดีลงไปครับพอมันหอมๆนะไม่ต้องใส่เยอะคนอีกรอบนึงสังเกตดูสีน้ำนะสีน้ำจะออกเป็นสีช้าๆแบบนี้นะครับนี่หอมเลยแซ่บต้องรอแบบสำคัญเราจะเอาปลาลงไปใช่ไหมฮะนั่นสำคัญที่เราจะเอาปลาไหลลงไปนะครับน้ำต้องเดือดมากๆนะครับผมเดี๋ยวต้องเร่งแก๊สก่อนโอ้เดี๋ยวเร่งแก๊สก่อนนะแก๊สมืดหรือเปล่า ให้มันเดือดปุ๊กๆๆๆเลยนะเราถึงใส่ปลาไหลลงไปได้นะแล้วเราก็ไม่ต้องไปทำอะไรมันเลยครับนี่ทำใจรอโอเคครับโอเคนี่เราเร่งแก๊สแล้วให้หน้ามันเดือดนะครับนี่มันเดือดแบบนี้เลยนี่ใส่ปลาไหลลงไปครับตัวเป้งเป้งโอ้โหค่อยวางครับปึ๊บวางลงไปเลยครับแบบนี้เยอะไหมหลายเนาะตันห้าตันห้าช่วยมันหน่อยครับกดลงไปช่วยมันหน่อยนะไม่ต้องกลัวขาวสูตรนี่ไม่มีขาวพอเครื่องสมุนไพรมันออกมาหมดอ่ะโอเคต้องเร่งแก๊สอีกอ่ะหมุนตัวฮึชุบนี่ เร่งแก๊สม็อบมาเติมพริกป่นลงไปครับชื้นแบบนี้ไม่ถึงใจยังไม่ถึงใจเพิ่มความหอมด้วยน้ำบักนาวครับบีบเข้าไปหอมแน่นอนบีบบักนาวเข้าไปตักน้ำมันครับลาดตัวมันอีกรอบนึงโคเรโคเรหอมเลยเนาะนี่คือเมนูต้มเป็ดปลาไหลครับทำยังไงให้หน้ากินแบบนี้นะครับผมไปเปื่อยแบบนี้นะครับผมแซ่บๆชุ่มคอเลยไปดูตัวโถๆๆโอ้ต้มเป็ดปลาไหลนะคะต้มเป็ดปลาไหลนะจ๊ะนี่ของแท้สุดยอดโอเคพร้อมเสิร์ฟครับเยาวยวนหวนหรือไทยเสือกใส่จานได้ไหมชื้นนี่อันนี้กับน้ำพริกมันนะนี่มะนาวบีบหน่อยนึงจากน้ำน้ำมันราดน้ำพริกอันนี้เป็นน้ำพริกมะขามนี่แก้วมะขามครับนี่มันนัวเดี๋ย
วางไว้ก่อนเจียวเจียวอยู่นี่ครับโอ้โหมันจะมันใหญ่อะไรหรือใจวะโอ้โหชุบโอ้โหปลาไหลนะครับนี่ไม่ใช่งู นี่คือปลาไหลนะจ๊ะโอ้โหจ้าจ้าเลยจะมดไหมเนี่ยล่นเนาะล่นแท้ๆโอ้อยู่ตัวนี้ว้าจัดไปรถเด็ดโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะอยากเรียนไงวะจัดจ๊ะเดี๋ยวขึ้นกันจัดเต็มโอ้โหไหลเป๊ะๆแล้วครับนี่ล่นเลยมาแจวครับนี่โอ้สุดเท่านั้นแหละนี่ละน้อยด้านหัวชิดๆๆที่สันดูน่ากินดูอันนี้ก็เหลือได้เนี่ยใส่ไม่หมดเนี่ยมันหลายเนาะมันหลายพูดโอเคหน่อยมาครับแก้ขาวก่อนจึงก็โอ้โหพี่น้องเอ้ยนี่ต้มเป็ดปลาไหลครับนี่ตัวใหญ่ๆเลยครับนี่สุดยอดเลยเอาตัวใหญ่ละก่อนเนาะนี่สดน้ำโอ้โหแบบนี้ครับใส่กระเข่าแบบนี้น้ำจิ้มมะขามครับลาดลงไปครับแบบนี้นะจ้าๆง่ายเถอะวะเขายังได้กินบ่ง่ายแบบนี้ ตัวง่ายเนื้อหวานช่ำมันง่ายสุดยอดแซ่บมากสดงามโอ้สุดเท่านั้นล่ะของแท้นี่ครับต้องไฟแรงๆนะครับต้มให้มันเปื่อยนะเนี่ยมันสิง่ายแบบนี้ต่อการกินเนี่ยเปื่อยเขาก็ฉีกเนื้อออกเลยนี่เนี่ยเนื้อออกเป็นเนื้อเลยเห็นป่ะเพราะว่ามันตัวใหญ่ไงนี่เอาออกจากกันเลยเอาออกจากกระดูกมันนี่เห็นป่ะนี่เป็นเนื้อแบบนี้แบบนี้ราดลงไปชึบชึบมาสุดยอดอีน้องคนงามของแท้โอเค
เดี๋ยวมาเหลือ9%เหลือน้อยละอ่ะกินจะคามเอาเอาช้อนนี้ร้อนครับพี่น้องเซตแล้วครับต้มเป็ดปลาไหลของแท้นี่สดน้ำครับนี่โอ้ยชุ่มคอจริงๆเลยตัวใหญ่ๆนี่ครับใหญ่ได้ไหนบ่แม่นน้อยๆเนี่ยเบิ่งใหญ่ยังคักเลยพุ่นอ่ะจ๊ะสุดสุดทนน่ะเอานะมาจวดกันชุ่มคอชุ่มคอจริงๆเลยตัวน้อยตัวน้อยจับเลยตัวใหญ่กับเนื้อแน่นเลยตัวน้อยกินได้ทั้งตัวเนาะบ้าสุดยอดไหมบ้าโอ้สูดสูดมันก็สูดบรรยากาศดีบ้านเราเนาะเนาะกินทั้งตัวเลยแซ่บครับอาหารบ้านๆแซ่บปะแซ่บแซ่บสดน้ำลองคออยู่เลยหน่อยโอ้ยแก้วเนาะสูดสูดสมุนแซ่บอะสมุนไพรมันถึงเนาะเขาใส่เครื่องถึงไงพวกเครื่องต้มยำพวกอะไรต้องถึงนะครับขาดไม่ได้คือขมิ้นนะกับใบหูเสือตัวสุดตัวสุดแล้วพี่น้องเนาะโอเคครับแบทสี่เบิร์ดแล้วคลิปนี้ชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติ๊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 งด้วยนะจ๊ะเอ๊ะมวนๆกันครับพี่น้องเด้อนี่เอ๊ะ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 ไปแล้วครับผมสวัสดีครับจวด